วลาลูกมาทำธุรกิจนี้พ่อแม่ให้คำปรึกษายังไงบ้างก็จริงๆทุกเรื่องเลยจริงๆตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มวางแผนแล้วค่ะคือ2เด็ก2คนนี้เป็นคนชอบหาเงินตั้งแต่เด็กแล้วคราวนี้ความฝันคือของเขาคือเขาอยากมีโปรดักต์ของตัวเองมีแบรนด์ของตัวเองแล้วด้วยความที่รักสวยรักงามเขาก็เลยมามองหาผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเกี่ยวกับความงามนี่แหละเพราะว่ามันเหมาะกับตัวเขาก็จะปรึกษาว่าแบบทำที่ไหนทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนคอยให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยคือเหมือนเป็นแบ็กอัพให้เขาดีกว่าคือเป็นคนช่วยคอยสนับสนุนอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ให้อะไรมาให้เงินทุนหรือว่าให้ยังไงหรือว่าก็โอ้จริงจริงจริงเงินทุนของก็คือปกติเนี่ยเวลาลูกทำธุรกิจเขาจะลงทุนของเขาเองตอนนี้ไม่ใช่มีแค่นี้เขาก็ทำตัวกางเกงยีนเขาก็ลงทุนของเขาเองแต่แม่เนี่ยมีหน้าที่คอยซัพพอร์ตคอยขับรถพาไปให้คอยช่วยหาโรงงานให้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนคอยช่วยอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าเขาลงทุนของเขาเองค่ะในด้านของพี่พีชก็คือเหมือนคุณมองว่าเป็นเพราะที่ปลูกให้ลูกทำทุกอย่างที่ลูกอยากทำทีนี้เราให้ก็จริงๆแล้วอย่างเอาง่ายๆถ้าในส่วนของผมครับก็อย่างคุณเลือกผมหาเงินได้ร้อยหนึ่งครับผมก็จะให้คุณเจงคุณเจงก็จะแบ่งเงินแล้วก็เอาใส่ไม่ไม่ได้เป็นบัญชีที่เราเก็บไว้ก็เหมือนเราจะกระจายรายได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วน้องทำงานก็จะเข้าบัญชีที่นั่นก็น้องก็จะมีเงินเก็บเพราะฉะนั้นวิธีก็คือเขาจะต้องบริหารเรื่องเงินที่เก็บเนี่ยมีมากขึ้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็มันก็ทำให้เขาสามารถคิดได้ว่าน่าจะต้องทำอะไรด้วยเงินที่มีไม่ได้มากมายมหาศาลแต่ว่าหมดมีต้นทุนที่ได้เก็บไว้น้อยแล้วนอกจากนั้นแล้วเราก็สนับสนุนอย่างที่เราเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยจริงเราต้องให้โอกาสเขาได้คิดและได้ทดลองอย่างมันไม่ใช่ยุคที่เราจะต้องรอให้เรียนจบแล้วก็ทำงานใช่ไหมตอนนี้ต้องทำอะไรได้ต้องรีบทำก่อนอย่างเวลาเขาจะทำธุรกิจจะทำงานกับเธออะไรอย่างนี้เรามีการแนะนำอะไรยังไงบ้างก็ถ้าถามผมอะผมไม่อยากให้น้องอยู่ในวงนะครับแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วน้องๆที่ทำอยู่เราก็ไม่มาทำแต่ว่าเราก็จะเป็นเหมือนใช้คำว่าเป็นเทมเพลตทางนั้นอะไปได้นะแต่เรารู้เลยว่ามันไม่เวิร์กแต่ถ้าอยากลองให้ทำเลยเราก็จะเรียนรู้เองว่ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วก็จากประสบการณ์เนี่ยเราก็จะคอยเราจะไม่สอนไม่พูดเยอะแต่ว่าถ้าเขาผิดพลาดหรือว่ามีอะไรที่ไม่เหมาะสมเราก็จะบอกว่าเห็นไหมบอกแล้วว่ามันเป็นวิธีที่มันไม่น่าจะใช่แต่อะไรที่มันไม่ใช่จริงก็จะบอกแล้วแต่ถ้ายังอยากทำก็ไม่บังคับเพราะอะไรถึงไม่อยากได้ยินอยู่กันเหนื่อยแค่นั้นเลยเหนื่อยค่ะคือแล้วมันใช้เวลาเยอะนะครับแล้วก็ถ้าสมมติอย่างที่ผมเมื่อก่อนผมทำงานเยอะเนี่ยก็มีช่วงนึงถ่ายงานถ่ายละครเนี่ย8ปีก็คือไม่มีวันหยุดนะครับก็กว่าจะครบเวลาที่ผ่านมา8ปีเนี่ยเพื่อนๆก็หายไปหมดแล้วแล้วก็เพื่อนๆก็ถ้าอยู่ในสายงานเขาก็โตขึ้นตำแหน่งใหญ่ๆนะครับเราก็พอถอยมาเนี่ยกลายว่าเราไม่ฟิตอินคือเราไม่เหมาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนื่องจากไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมันแตกต่างจากเพื่อนๆคนอื่นก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้เขายังมีสังคมที่มีเพื่อนที่อยู่ในวัยของการโตแล้วก็ยังมีเพื่อนที่อยู่ในสายธุรกิจทำงานด้วยกันอาจจะแลกเปลี่ยนคอนแทคแล้วก็สร้างธุรกิจไปด้วยกันแต่พอเหนื่อยกับบันเทิงเนี่ยมันจะทำงานเราจะคือด้วยที่คิวมันเยอะๆเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะไปบริหารที่ไปทำอะไรก็เลยแค่คิดแบบนั้นเฉยก็แต่ว่าถ้าน้องเขาเริ่มทำงานตอนนี้แล้วทำงานเป็นวันที่ได้เหมือนตับแผลก็น่าจะเหมาะน่าจะพอได้อย่างสองคนพอได้ลองทำแล้วจริงๆมันอยากทำไหมหรือว่ามันพอไปไม่จริงหนูชอบเยอะๆชอบทำงานเยอะๆเลยค่ะไม่มีวันหยุดก็ได้หนูชอบที่เหมือนคุณพ่อเขาเหมือนทำงานตลอดเวลาอยู่แล้วเขาก็เหมือนแบบไม่มีเวลาไปเจอเพื่อนแล้วเหมือนมันก็เลยห่างๆไปอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยเหมือนไม่อยากให้ลูกอยู่จริงๆหนูกับพี่เสียชอบทำงานอยู่แล้วก็เลยแบบเราก็เลยชอบอย่างเวลาสองพี่น้องมาทำธุรกิจด้วยกันต้องมีคุยมีทะเลาะกันบ้างไหมหรือความเห็นไม่ตรงกันมีก็บางทีก็คือแบบเถียงกันเลยค่ะแบบบางอย่างก็แบบเห็นไม่ตรงกันค่ะส่วนมากก็แค่นั้นแหละค่ะก็เป็นเรื่องปกติของพี่น้องกันนะคะก็มีทะเลาะกันนิดหน่อยอย่างเรื่องออกแบบโลโก้ก็เถียงกันเยอะอยู่โลโก้ก็มีออกแบบนิดหน่อยใครปิดใครบอกว่าจะเอากี่ปีกจะเอากี่อันแบบอะไรใช่อันนี้เราแบบถึงขนาดว่าต้องดูห่วงจุ้ยเลยนะว่าปีกจะต้องมีกี่แฉกอะไร
อาจารย์แล้วอย่างในส่วนงานมันคือเราสองคนวางแผนยังไงสำหรับครึ่งปีหลังก็ของหนูก็เพิ่งถ่ายหนังไปค่ะแล้วก็ออกลงไปแล้วค่ะชื่อหนังเรื่องว่า16 5 19เดือนค่ะแล้วก็เพลงที่2ซิงเกิล2กำลังจะออกค่ะอยากให้ทุกคนติดตามที่ค่ะส่วนของหนูนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวนะคะอยากที่จะเดบิวต์นะคะเป็นนักร้องนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนช่วยติดตามนะคะทุกคนพี่ๆเป็นยังไงบ้างผ่านวิกฤตมาหมดแล้วครอบครัวเราแล้ววันนี้สายหมดแล้วเรามีใจแค่ไหนก็จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรสมบูรณ์นะครับเพียงแต่ว่าถ้าถามผมอ่ะเราน่าจะต้องมีความสุขระหว่างการเดินทางไม่ใช่รอให้ไปถึงปลายทางแล้วมันถึงจะดีมันถึงจะประเสริฐมันถึงจะดีที่สุดเราต้องมีความสุขในทุกวันต้องมีความสุขระหว่างการเดินทางว่าสำคัญมากก็พยายามบอกน้องๆบางทีเด็กๆ ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจก็จะเครียดนู่นเครียดนี่เราผ่านมาแล้วเราก็แบบหลายๆครั้งก็อยากจะบอกว่าเออชิลๆแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยทุกอย่างจะเข้าที่ถ้ามันยังไม่ใช่เวลาของมันทำยังไงแล้วเราผู้บริหารรุ่นใหม่ฝากหน่อยสินค้าเราค่ะก็ฝากด้วยนะคะเป็นธุรกิจของเราสองคนนะคะที่เราตั้งใจทำมากๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาช่วยซัพพอร์ตนะคะหรือมาซื้อก็ได้ค่ะแล้วก็มาเป็นตัวแทนด้วยนะคะทุกคนใช่สินค้าใช้ดีมากๆจริงๆค่ะสินค้าคือแบบคุณภาพต้องดีจริงๆเพราะไม่งั้นพวกเราก็จะไม่ออกมาไม่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ